สวสวััสดีสค่ดะีวันนี้โต๊ะตึงตึงเรามาอยู่กับเกมโต๊ะแอตึงนโตทึงเนียอยู่กับผมไว้โต๊ะตึงตึงเอากว่าจะพูดบีว่ะ เดี๋ยววิ่งไปไหนเนี่ยให้มันอยู่กับที่ดิสวัสดยีครับนะฮะก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับก่อนเริ่มเลยก็มีคอมเมนต์มาแบบว่าหลากหลายสายพันธุ์มากขึ้นมาเลยฮะพี่ขอทำอะไรยี่สบิ้บางทีเดี๋ยวขอคนตัดต่อขึ้นแบบปึ๊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 บอย่างเงี้ยนะพี่ขอยี่สิบวินาทีพี่ขอลงสองนาทีพี่ขอยี่สิบวินาทีพี่ขอยี่สิบวินาทีพี่ขอลงพี่โอ้ยคือเยอะมากนะฮะแต่ก็รู้สึกดีที่น้องๆชอบนะคะใช่แล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นแบบนานๆเลยเออเอาแบบจัดเต็มกันไปเลยคลิปนี้เอาแบบว่าดูกันเป็นวันเลยไหมเอาไหมก็ได้นะกว่าจะพูดคำหนึ่งเสร็จก็1นาทีอะไรเงี้ยนานแน่นอนอ่ะเกินไปมันก็เบื่อเต้โอเคฮะเราก็มีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะบอกน้องบอกว่าให้สร้าง RTG ขึ้นมาเพื่อที่จะไปผลิตพลังงานอัตโนมัตินะครับโอเคป่ะก็ในวันนี้เนี่ยภารกิจของเราก็จะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีเกมแอสโตรเขาไม่ได้จ่ายโอ้ยไม่มีอ่ะก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับแร่ก็มีทุกชนิดแล้วแก๊สก็มีทุกชนิดแล้วต่อไปเราก็จะสามารถคราฟเครื่องที่ชื่อว่า Portable Oxygenator ขึ้นมาได้แล้วนะฮะก็คือเครื่องที่ผลิตออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาคือเราไปไหนก็ได้แล้วเราไม่ต้องใช้ออกซิเจนเราไม่ต้องมาเติมออกซิเจนแล้วพูดแล้วก็ผลิตเลยดีกว่านาโนคาร์บอนหนึ่งอันนำเสนอขายหน่อยสักหน่อยขายอะไรเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาที่จะพกพาไปให้คุณได้โอเคนะนาโนคาร์บอนเราใช้ไทเทเนียมอะลอยนะครับยามขี้ยามนอนยามกินยังไม่จบอีกเหรอจบไม่ว่าคุณจะไปอยู่ดาวดวงไหนคุณก็จะมีอากาศอะไรไทเทเนียมอลอยมาเดี๋ยวเรามาสร้างไทเทเนียมอลอยก่อนนะครับนี่ว่างปะไม่ว่างเลยอ่ะวิ่งอยู่ไปเอาไทเทเนียมให้หน่อยเร็วๆด่วนเร็วๆอย่าให้ต้องมีน้ำโหไทเทเนียมอยู่ไหนนะเอามาสักสองก้อนใส่กระเป๋ามาสิอย่าถือโอ้ยนี่ลายอยู่เลยมามาแล้วกราเฟนแล้วก็ใส่อันหนึ่งไทเทเนียมมีแล้วต่อไปก็เป็นไทเทเนียมอลลอยนะฮะต่างเลยครับปั๊บปั๊บปิ้งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นนาโนคาร์บอนอลลอยนะฮะแต่ว่าเราขาดสตีลสตีลเนี่ยเรามีก้อนหนึ่งที่เราได้ฟรีมานะครับแต่ว่าเราจะคราฟต้องเป็นไอรอนแล้วก็คาร์บอนนะครับเธอไปเอาคาร์บอนกับไอรอนให้หน่อยสิเฮ้ยเป็นแผนกเก็บของหรือไงเร็วๆอย่าเยอะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอแล้วก็อาร์กอนมีแล้วอาร์กอนมีแล้วนะฮะเหลือไอรอนกับคาร์บอนฮะไอรอนได้แล้วเอาแค่คาร์บอนพอเร็วคาร์บอนกี่อันคาร์บอนอันหนึ่งเอ้ยสองอันไอรอนไม่ต้องแล้วเอาคาร์บอนสองอันคาร์บอนอันไหนนะคาร์บอนที่มันดำๆมาหาอยู่แป๊บนึงอันไหนอ่ะได้แล้วไม่ต้องแล้วไหนขอดูหน่อย ไม่ดูปิ้งได้สตีลมาแล้วนะฮะได้มาแล้วครับเป็นสตีลนะฮะแล้วก็เอามาคราฟนาโนคาร์บอนโดยใช้แก๊สฮีเลียมแก๊สฮีเลียมก็คือแก๊สที่ทำให้เสียงเป็นยังไงฮะโอเคไม่ต้องละดูสิโอ้สีเหลืองทองอลามเลยฮะโอเคแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าการคราฟเนี่ยมันคราฟที่ไหนอาจจะคราฟได้ในตัวเราเลยหรือเปล่านี่นะฮะคราฟได้ในตัวเราเลยนะครับคราฟเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทีนี้เราก็ไปไหนแบบไม่ต้องมีออกซิเจนเป็นสายอีกแล้วนะครับเราไม่ต้องมีสายน้ำเกลืออีกแล้วเธอเอาไปนี่แล้วเราก็ไม่ต้องพกถังสมอลแทงค์เจเนเรเตอร์อะไรอีกแล้วนะครับต่อไปนี้เราจะเลิกออกพยาบาลเอ้ยเราจะเลิกเข้าพยาบาลแล้วฮะเราไม่ต้องมีสายน้ำเกลือแล้วต่อไปนี้เทิร์นออนนะครับเฮ้ย
ต้องมีพลังงานด้วยเหรอโอ้ my god มันกินพลังงานมันกินพลังงานวะเธอใครกินไหนลองดูดิขอดูหน่อยดิว่ามันใช้ยังไงเฮ้ยนะนี่นะออกซิเจนเราจะลดใช่ไหมอ่ะลดแล้วถ้าเราเปิดปุ๊บปึ๊ดโอ้แต่มันผลิตไวมากครับเฮ้ยปิดแต่ว่าพลังงานเราก็จะหมดคือกันนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ยังผู้ไม่ถูกอยู่เดียวเอ๊ะมันก็ยังมีประโยชน์ไหมมันก็ยังมีอยู่นะอ่ะระหว่างที่รอออกซิเจนหมดตัวนะฮะเรามาดูเครื่อง RTG กันครับเครื่อง RTG คือเครื่องที่ผลิตไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับนี่ฮะเครื่องนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเครื่องนี้ติดที่ตัวเราได้ไหมหรือว่าเอาไปติดรถได้อย่างเดียวแต่เท่าที่ผมเดานะน่าจะติดได้เฉพาะพวกที่แบบเป็นรถเป็นฐานอะไรพวกนี้ก็คือมีลิเธียมแล้วก็นาโนคาร์บอนอะลอยใช่ไหมฮะผมจะลองเปิดดูซิโอ้โหถือว่าก็ต้องยังใช้พลังงานอยู่นะฮะถือว่าใช้ได้ไหมก็ได้นะตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบผลิตให้เราอัตโนมัติเลยไม่ต้องเปิดเครื่องอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่ายังดีฮะมาเดี๋ยวมาทำเครื่อง RTG กันครับเอ๊ะระหว่างที่รอเครื่องนั้นทำนะฮะเราจะทำอะไรต่อดีสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือเป็นรถยนต์แล้วกันนะฮะเป็นโรเวอร์แบบคันใหญ่นะครับแบบที่นั่งได้หลายคนเลยนะฮะไม่ใช่คันเล็กแล้วคือเป็นลักโรเวอร์นะครับแบบใหญ่เลย wow. นี่เดี๋ยวเราทำไว้ก่อนแล้วก็เรามาสร้างนาโนกันระหว่างนี้ก็มาดูส่วนผสมของมันหน่อยสิมีอลูมิเนียมอะลอยกับรับเบอร์นะครับอย่างละ2ใช่ไหมเอาละไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็ต้องใช้ที่นั่งด้วยฮัลโหลอยู่เปล่าไม่อยู่อุ๊ยๆๆไปไหนทำอะไรอยู่กำลังปรับพื้นดินปรับทำไมให้มันสวยงามไม่เคยปรับหรือไงไม่เคยทำไมไม่ปรับนี่ไงปรับอยู่นี่ไงแล้วปรับทำไมให้มันสวยไงแล้วทำไมต้องดูนะทุกคนดูนะขึ้นเสียงดูทุกคนเนี่ยเนี่ยถ้าเจอบีก็จะเป็นขึ้นเสียงไงฮะแย่มากเลยฮะเขาถามเยอะถามอยู่นั่นแหละตอบไปแล้วอ่ะลองขับดูมันจะเร็วไหมโอ้ยจริงด้วยอ่ะเธอบักกี้มันเร็วมากเลยอ่ะเหมาะสำหรับใช้สำรวจมากใช่ๆเร็วกว่าอันเก่าแบบโอ้โหกว่าจะไปได้กว่าจะมีออกซิเจนไหมเนี่ยเดี๋ยวนะบักกี้มีออกซิเจนด้วยโอ้ถือว่าแจ่มนะฮะแล้วก็ประหยัดพลังงานมากดูฮะ wow. ผมวิ่งมาพักแล้วนะพลังงานยังไม่ลดเลยลดมานิดนึงถือว่าใช้ในกรณีที่แตกต่างกันนะฮะสำหรับบักกี้โอเคดีด้วยผมว่าเหมาะมากเลยบักกี้เธอมาดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่และตะการตาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะมาเร็วนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้ค้นหาอะไรใหม่ๆนะฮะพร้อมยังพร้อมแล้วเอาละนะอันแพ็คเลยว้าวใหญ่ไหมใหญ่โอ้โหคือติดแบบติดของได้รอบคันอะติดได้นี่ติดได้อันนี้ข้างหน้าเดี๋ยวติดที่นั่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีติดตัวขุดเจาะติดได้ด้วยอะไรอะ อย่าติดจัง มันทุเรศไม่เอาไม่เวลาเราไปเก็บของไงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทำให้แค่ลองว่าติดได้ไหมเสียเลยเฮ้เก้าอี้เสร็จแล้วนี่เนี่ยเธอดูสิทีนี้เราก็จะนั่งได้ทั้งหมด3คนแต่ตอนนี้เรายังขับไม่ได้ฮะแต่ถ้าเราเปิดเครื่อง RTG เมื่อไหร่เราก็จะขับได้ดูนะปึ๊บเอาละผลิตพลังงานเองอัตโนมัตินะครับด้วยเครื่อง RTGวู้ฮู้นี่ทำอะไรอ่ะโอ้เดินเหรอเชยอ่ะเขาขับรถกันแบบเนี้ยโอ้ยเดินทำอะไรอ่ะรถยี่ห้ออะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาขับรถกันแล้วเนี่ยดูดิโอ้เชยอ่ะเชยอ่ะโอ้เดินไปดีกว่าเจอคนเชยไปแล้วอะไรนั่งรถพี่ป่ะน้องเดี๋ยวพี่พาไปส่งไปบ้าเอาอันนี้ไปเก็บด้วยอ่ะเอ้ยพี่มารับไปไม่ใช่พี่มาเป็นคนใช้ไปป่ะน้องนั่งรถพี่ป่ะน้องขึ้นมาแม่ไม่ไงไม่เชยเลยเห็นไหมไม่เชยเลยดูมากับพี่ไม่เชยเลยซิโอเคพอแล้วคนหื่นนะคะว่าเดี๋ยวเรามาสร้างรถคันนี้ต่อนะฮะว่าจะติดอะไรบ้างมาเฮ้ยคอร์สเรามีป่ะมีสีชมพูก็มีเหรอเหมือนเคยเห็นนะเราเอาไปทำเป็นกลาสหมดละโอเคงั้นระหว่างนี้ผมมีภารกิจให้บีทำอีกอันแล้วฮะเจ้าฟังข้านะเจ
จ้าจงเอารถบักกี้ไปหาไปขับเล่นไม่ไปขับแล้วก็ไปหาคอร์สมาปฏิบัติไปหาคอร์สมาเหรอคอร์สด่วนเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะติดไอ้นี่ให้แกแล้วกันนะก็ตามเหมืองอ่ะในเหมืองมีเยอะเหมืองที่เราเคยขุดไว้ก็มีโอเคเดี๋ยวจะติดเครื่องกังหันลมให้บีนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องใช้เครื่องเจเนอเรเตอร์บ่อยรถพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกพร้อมแล้วรถมันไม่ได้รถมันจะดีมันจะไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่รถหรอกมันอยู่ที่คนขับใช่เหรอใช่คนขับห่วยมันก็ห่วยอ้าวอะไรอ่ะร้อนอ่ะกลัวพื้นเสียนะโอ้ยจะลงขึ้นลงขึ้นไปไปหาคอร์สมาที่ไหนล่ะโอเคตามเส้นสายไปละสตีลแล้วกันเราคราฟสตีลก่อนแล้วกันนะฮะต้องใช้ไอรอนแล้วก็คาร์บอนอาร์กอนไอรอนแล้วก็คาร์บอนไอรอนแล้วก็คาร์บอนถ้ามีไอรอนโอ้มีเพียบเลยฮะไอรอนแล้วก็คาร์บอนฮัลโหลอะไรทางนั้นเป็นยังไงบ้างหาเหมืองอยู่เฮ้ยจะไปไหนไกลแล้วกลับมานี่แล้วก็ตามสายไปสายไหนอ่ะมีหลายสายนี่มาเนี่ยกับบ้านมาก่อนกับบ้านมาก่อนสาย8สาย9สาย9อ๋อมามามานี่พระขนงเปล่าเออพระขนงไม่ถึงถึงนรกเนี่ยเส้นเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตามเส้นนี้ไปเนี่ยที่ชี้เนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามเส้นไปสินี่ก็ถามอีกว่าให้ตามเส้นไปโอ้ยเส้นมันมี2เส้นน่ะเส้นไหนอ่ะมีกี่เส้นตกลงเส้นเดียวก็ได้เออโอ้ยเนี่ยมาเจอแย่อีกแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงเหมืองเอออ่ะระหว่างรอนะฮะเรามาสร้างเครื่องดิวสเต็ง3อันนี้คือเครื่องขุดเจาะสำหรับหัวขุดนะที่ผมเคยสร้างไว้อะมันติดกับรถได้แค่นั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมี3ขั้นก็คืออันเนี้ยขั้นที่1อันนี้ขั้นที่2แล้วก็อันนี้ขั้นที่3ขั้นต่างกันไงแต่ละขั้นจะขุดได้เร็วครับยิ่งดีขึ้นก็ขุดได้ดีขึ้นแต่อันเนี้ยคือขั้นสุดท้ายละดิว3เนี่ยฮัลโหลเป็นไงบ้างหาคอดไม่เจอเลยทำไมล่ะก็ไม่มีแป๊บนึงคอสอยู่ในถ้ำหาไม่เจอแต่หาไม่เจอไม่ต้องกลับไม่อยากกลับโอ้ติดนู่นติดนี่เดี๋ยวบอกแล้วที่เอารถลงไปในถ้ำด้วยอ่ะใช่เธอก็ไปแต่ตัวสิเออไม่มีออกซิเจนสายมันไปไม่ถึงเหรอไม่ถึงจะขึ้นไงก็ไม่รู้เนี่ยก็เธอจะเอารถลงไปทำไมอ่ะบักกี้อ่ะเป็นไงบ้างทางนั้นรถติดรถติดเหรอเปลี่ยนเส้นทางดิไม่ได้เดี๋ยวโทรบอกนายกให้ปรับไฟแดงให้นายกเลยเหรอเออโหนี่อยู่ในโลกแอสโตรเนียมีรถติดด้วยเหรอบ้าไปแล้วก็อันนี้นะฮะนี่คือสมอลคาเมร่าที่ผมอยากจะรู้มากว่ามันทำอะไรได้เรียบร้อยหวังว่ามันจะคราฟในตัวเรานะอ๋อนี่ small camera นี่ฮะลองดูครับว่ามันคืออะไรแล้วก็เป็นนี่ฮะสแกนเนอร์เฮ้ยถ่ายรูปเหรอเฮ้ยเครื่องถ่ายรูปเหรอโอ้เจ๋งเฮ้ยเปรี้ยวอ่ะมันถ่ายเหมือนกล้องจริงๆเลยอ่ะฮีโชว์รูปนี่ก็คือวันนี้เนี่ยนะผมก็ได้มี Land Rover คันใหม่แล้วหวังว่าชาว Instagram ชาว Instagram ของผมนั้นจะได้เห็นรูปผมแล้วกดไลค์กันเยอะๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างทางนั้นได้คอร์สมาหรือยังรอคอร์สนานแล้วเนี่ยไม่เจอคอร์สเลยอ่ะผมว่านะผมสร้างรถมาใหม่คันแล้วผมก็ขับไปหาคอร์สเองดูเจอคอร์สแล้วผมจะได้ชัวชัวจริงไหมเนี่ยจริงแล้วรถอ่ะได้คืนไหมรถเจอแล้วเดี๋ยวต้องเอาคอร์สไปส่งก่อนเดี๋ยวรถกลับไปงั้นเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปเอาคอร์สเองโอ้ผมว่ารถอันนี้มันน่าจะขับได้ดีในทางแบบนี้นะเนี่ยมันไวอ่ะมันไวไม่ใช่ขับได้ดีแต่มันไวครับมันเลยดูแบบไม่เอื่อยอ่ะเราจะอยู่ข้างล่างค่อยนิ่งว่ะลืมออกซิเจนไหนคอร์สตรงไหนได้ขุดไปเพิ่มด้วยทางนั้นแหละตรงไปข้างบนเนี่ยคอร์สอยู่แค่นี้ใช่เพิ่งเห็นไต่เร็วขุดคอร์สกระเป๋เยอะครับเบสเธอใส่ตัวนั่นแหละเดี๋ยวฉันขุดไปเพิ่มเองกลับบ้านเฮา
ปักปุ๊บปักเธอเอากลับไปด้วยคอร์ดอ่ะเขาจะเอารถก่อนรถจริงๆไม่ต้องขับหรอกเอาไว้ไปสำรวจมากกว่าในเหมืองมันไม่นำมันก็ไม่ได้คือเขาอะไม่ได้เธอเอารถอะขับลงเหมืองไว้เขาให้เธอขับมาที่หน้าเหมืองเฉยๆมันไวแล้วเธอก็ลงไปต่อเองอะไรแบบเนี้ยเขาไม่คิดว่าเธอจะเอารถลงเหมืองอะโอ้ยไปได้เวลาเดินทางแล้วไปขับไปรับอยู่นี่โอ้ยขึ้นมาเฮ้ยขึ้นนั้นเลยเหรออย่าเพิ่งขุดนะจะไปไหนก่อนดีแกนกลางโลกโลกคือโลกเนี้ยเราเปิดหมดแล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเขาเปิดไปหมดแล้วนะใช่งั้นตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมเนี่ยคุณลงไปเลยเนี่ยเนี่ยทำไรทำไรเนี่ยเนี่ยเอาไปคุณลงไปเลยเนี่ยข้างหน้าคุณแป้งมองไปข้างหน้าสิคุณแป้งหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าขุดไงอ่ะคลิกซ้ายธรรมดากดลงให้สอดขุดอีกเหรอวะเนี่ยขุดเดี๋ยวกว้างรูใหญ่ๆให้มันลดลงได้ด้วยดิให้มันลดลงพอดีด้วยขุดให้มันรูพอดีหน่อยให้มันใหญ่พอดีกับรถได้ไหมมาขุดเองเลย งั้นขับก็เธอขับโอเคโอ้ยครับเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นพูดดีๆนะพูดดีไหมใจเย็นอ่ะไปค่อยๆลงจะรอดไหมเด็กขึ้นโอเคถอยขอทำให้มันได้อยู่นี่หน่อยค่อยๆไม่ใช่เราเจอเหมืองนะไปทำไมเราไม่เริ่มจากเหมืองเลยล่ะก็มันถ้าเริ่มจากเหมืองมันก็มันเหมือนกับทางมันเป็นรูเยอะติดไหมได้ไหมยัดครับโอ้ยมองอะไรไม่เห็นแล้วอ่ะตันอ่ะอย่ายัดดิยัดใจเข้าไปเฉยเลยเดี๋ยวคุณให้มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะขึ้นได้ไหมถอยขึ้นไปไม่ขึ้นแล้วยัดขึ้นไปเนี่ยแหละเพราะยัดนี่แหละเธอจะขึ้นได้ไงเธอไปติดตรงนั้นอ่ะกดให้อ่ะโอ้ยมาจากทางนู้นมานี่ทำไมเขาเอาออกซิเจนกับเธอได้อ่ะไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะอ๋อมันบั๊กก็แน่เลยอ่ะทำไมเอาซิเจนจากเขาอ่ะไม่รู้อ่ะสายมันเชื่อมกับเธออ่ะไม่รู้อ่ะตั้งแต่เมื่อกี้ละเพราะว่าเธอบั๊กใช้เครื่องนั้นแน่เลย portable อ่ะเฮ้ยล่างมีอะไรไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะไหนเธออย่าลงมานะมันมีหลุมอีกฮะลงดีๆโอเคเนี่ยเขาเติมออกซิเจนจากเธอจริงด้วยทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะน่าเธอเห็นบ้างล่างอ่ะไหนมันจะเป็นแร่เฮ้ยเป็นต้นไม้อีกแบบหรอเฮ้ยการที่รู้ได้เธอใจเย็นทางเดียวที่จะดูได้ก็คือต้องขุดลงไปดูอ่ะไอทางลงตรงนี้แหละเราต้องทำเพิ่มหน่อยเพราะว่ามันเป็นหลุมแบบนี้ไปเลยอ่ะเราถึงพื้นหรอใช่คือเธอมีอากาศหายใจเลยอ่ะเธอไม่ต้องมีแบบออกซิเจนช่วยเลยนั่นน่ะเห็นไหมน่ะงงเหมือนกันน่าจะบั๊กอ่ะบั๊กเครื่องอันนี้แน่เลยใช่บั๊กเครื่องโมเทเบิลเอาละอืดโอเคถึงเพื่อนแล้วฮะเดี๋ยวมีทางลงอีกอุ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อะไรตรงเนี้ยเธอเนี่ยดูดิของเขาเห็นอะไรไม่รู้ใหญ่ๆอ่ะก็นี่ไงตรงนี้ก็มีจริงเหรอเอานะขอจัดการตรงนี้ก่อนนะเนี่ยตรงนี้เขายืนอยู่เนี่ยลองมองมาข้างล่างดิแดงๆเหรอติ่มม่วงๆอ่ะเห็นไหมเห็นปะใช่แล้วก็มีต้นเหตุตรงนั้นเห็นปะที่มันมีสปอร์ด้วยน่ะเออมันคืออะไรอ่ะไม่กล้าเข้าไปอ่ะเฮ้ย
อ๋อนั่นไงเห็นเธอแล้วหุ้ยอะไรอ่ะสวยอ่ะเธอเข้าไปยังก็เนี่ยแหละหยิบมาจากต้นนั้นแหละถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆไปเลยไหมว้าวอะไรอันนี้คือใต้โลกแอสโทเนียหรือเปล่าอ่ะถ้าเราขุดออกมาจะเป็นอะไรไหมหลุดละมันอาจจะเป็นแสงไฟให้อ่ะน่าจะใช่อ่ะแต่มันเอามาทำอะไรไม่ได้เลยเหรอก็มันให้รีเสิร์ชมานี่ไงเฮ้ยหายไปแล้วมาครับคุณหุ้ยตอนนี้ดินเริ่มเป็นสีชมพูแล้วนะครับว้าวจากที่เป็นสีธรรมดาสังเกตว่าตอนนี้ที่พี่ขุดอยู่ได้แต่พอผมขุดนะจะขุดไม่ค่อยเข้าเลยดูเลยเห็นไหมไปเรื่อยไปเฮ้ยกลายเป็นดินสีแดงแล้วกลมลงไปถ้าดินเปลี่ยนสีนี่เริ่มเข้าใกล้แล้วใช่น่าจะเป็นอีกชั้นอันนี้มันขุดได้ปะอันนี้ขุดได้สงสัยจะเป็นดินธรรมดาอยู่นะครับอย่าบอกนะว่าเราไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งของโลกอ่ะ คือขุดลึกแล้วโผล่ข้างบนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยขุดกลมๆเฮ้ยเจอข้างล่างแล้วอะไรไหนคอยก่อนเนี่ยมาดูโหลึกมากอ่ะอย่าพึ่งนะอันนี้เป็นเอ้ยอย่าพึ่งมันเป็นรูแบบรูโบนี่เป็นรูโบอ่ะโอเคลงไปเลยไหมพร้อมนะพร้อมพร้อมทิ้งดิ่งเราจะทิ้งดิ่งใน5 4 3 2 1ไปวู้ฮู้ว้าวโอ้โหสวยมากอ่ะโอ้โหสวยอ่ะโอ้ยออกไม่ได้เธอขูดข้างๆเลยที่ออกไม่ได้ข้างบนดิเห็ดเต็มเลยเออว้าวโอเคมาสำรวจกันครับเฮ้ยเดี๋ยวเธอฮะสังเกตไหมว่าแสงมันหยุดยังไงอ่ะของเขาแสงหยุดรอบตัวดูดิอ่ะขับต่อเราขับตรงไปเรื่อยๆสำรวจนะขุดทั้งหน้าอะไรที่ขวางขุดให้หมดเลยเราไม่ได้มาทำลายธรรมชาตินะครับเราแค่อยากรู้ข้างล่างนี้มีอะไรเดี๋ยวเราจะมาชมชั้นนี้ก่อนนะฮะว่าชั้นนี้เป็นชั้นแบบไหนแล้วมีอะไรให้เราได้สำรวจบ้างขุดพื้นให้หน่อยข้างหน้าเนี่ยเป็นตอเนี่ยก็ต้องขุดลงไปอีกว่ะอ่ะลงไปอีกเลยขุดลงยาวๆเลยดีนะไปให้มันทางแบบไม่ต้องชันมากอะรีบไปโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้ที่เราขุดมาเนี่ยหินตอนนี้เริ่มกลายเป็นสีชมพูทั้งหมดแล้วนะใช่เฮ้ยข้างหน้าเป็นหลุมเปล่าอ่ะใช่ไหมดีแววเออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนนึงขอดูก่อนอุ้ยสีเขียวทั้งอันเลยอ่ะเฮ้ยทิ้งหนึ่งเหมือนเดิมไหมทิ้งดิ่งเอ้ยพึ่งเอารถขุดให้มาขึ้นมาขับขยับไปหน่อยนึงโหโคตรคล้องจองเลยขึ้นมาขับขยับไปหน่อยนึงโคตรคล้องจองเลยมึงนะเอาละเรากำลังจะได้เห็นสิ่งที่อยู่ใต้โลกของแอสโทเนียมานานแล้วนะฮะเราอยู่กับมันมา10กว่าพาร์ทแล้วนะพาร์ทนี้พาร์ทที่13แล้วนะเราจะได้เห็นสิ่งลี้ลับแล้วนะครับตอนนี้ข้างล่างเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าผู้สร้างเอโซเนียได้ซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าแบบซ่อนมอนสเตอร์ไว้อะไรเงี้ยทำให้เราแบบเอ้ยไม่เห็นมีมอนสเตอร์เลยไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วมีมอนสเตอร์อันตรายอยู่ใต้โลกอะไรแบบนี้โอเคพร้อมทิ้งดิ่งเฮ้ยอะไรข้างล่างไป go ขยับไม่ได้ขยับดูไป let's go วู้ฮู้ yay ว้าอุ้ยทุกอย่างข้างล่างนี้เป็นออร์แกนิกหมดเลยนะฮะเอาไปๆเรื่อยไปตรงไปโอ้ยเธออะไรที่มันไปไม่ได้เธอก็อย่าไปขับปีนมันดิโอ้ยเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มลงไปต่อเลยนะฮะจากมุมนี้ขอทำการเคลียร์พื้นที่ก่อนขุดลงเหมือนเดิม
พอแล้วเดี๋ยวดิเดี๋ยวเอาหน้าจุ่มเข้ามาเลยคือขุดนำร่องก่อนอ๋อเอาหน้าจุ่มเข้ามาเฉยเลยถอยไปหน่อยอันเนี้ยขุดเริ่มตอนเนี้ยผมเริ่มเจอดินที่มันขุดไม่ค่อยเข้าแล้วนะฮะวันนี้ก็เจอแร่อะไรใต้นี้ด้วยไม่รู้สีชมพูเห็นไหมเอาละครับสงสัยผมว่าเราใกล้กันถึงแกนกลางโลกโดยแท้จริงแล้วล่ะมันก้อนอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะมันบอกว่าเราเดินทางมาถึงเซ็นเตอร์แล้วอ่ะใจกลางแล้วเหรอทางนี้คือแร่อะไรไม่รู้อ่ะขอลองขุดอีกทีได้ไหมได้ไหมลองขุดก่อนนะนึงนะกำลังขุดอยู่ดูดิมันตกอยู่น่ะมันคือแร่เอสโตเนียมเฮ้ยแร่อะไรอ่ะเอาเก็บมาเก็บเก็บเก็บเลยเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้มันอันนี้ทิ้งเอาคิดเดียวกันเลยเฮ้ยเฉ่งแป๊บนึงนึงลุงนี้น่าจะเอาไอ้นี่มาว่ะที่เก็บของมาเสียดายอ่ะไม่เป็นไรเอาเก็บแค่นี้เธอขึ้นมามาอันนี้หน่อยเดี๋ยวเขาขุดลงไปทางนั้นเลยลงไปทางเนี้ยตรงมานี้เลยขับลำตรงนี้แล้วหันลำกลับมาอ่ะเอางี้กันถ้าคนดูรู้เนี่ยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะฮะว่าเจ้าแร่นี่มันคือแร่อะไรมันเอาไว้ทำอะไรเนาะคอมเมนต์กันเล่นๆเนาะเฮ้ยเจอหลุมอีกแล้วป่ะได้ป่ะใช่แต่เมื่อกี้มันขึ้นอาชีพไหมว่าเรามาที่เซ็นเตอร์แล้วอ่ะเขาคิดว่าเราอาจจะใกล้กับจุดศูนย์กลางแล้วนะเนี่ยไปขับลงไปบอกเลยว่าพาร์ทเนี้ยน้องๆครับทุกคนครับท่านผู้ชมครับดูกันอย่างจุใจเลยฮะเฮ้ยทะลุอีกแล้วเธอไหนแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยเรามาเจออีกขั้นแล้วอุ้ยเธอมาดูดิอะไรหรอเจออะไรไม่รู้เป็นเครื่องพลังงานเหมือนเครื่องพลังงานโอเคเต็มตัวทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งเร็วเดือดเดือดเดือดมาเราจะทิ้งดิ่งกันแล้วไปทิ้งดิ่งกันแล้วโอ้ยค้างโอเคนึงนะขอขุดก่อนเราจะเดี๋ยว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 โอเคไปไปเลยเราจะไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังนั่นแต่กำลังวู้ฮู้ว้าวโอเคตอนนี้เราถึงแล้วฮะเดี๋ยวขอขุดรอบๆก่อนนะอันนี้หรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นไอ้สิ่งที่ทุกคนบอกว่าใจแกรนกลางโลกน่าจะอันนี้แหละถึงแล้วเธอดีใจหน่อยเร็วโอเคอันดับแรกเราต้องเข้าไปดูใกล้ๆก่อนฮะว่าเราจะทำไงกับมันน่ะแล้วว่ามีออร์แกนิกมีอะไรพกมาบ้างอุ้ยเธอลองสังเกตดูลองมาโดดเล่นดูดูดิวิ่งเย้ย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 เฮ้ยไม่มีแรงโน้มถ่วงด้วยเขาเรียกว่าแรงมีแรงโน้มถ่วงไม่ใช่เหรอไร้แรงโน้มถ่วงเฮ้ยเธอปีนขึ้นไปเลยอ่ะใช่ขึ้นมาเฮ้อโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยมันปรับแรงตามไปนี่ด้วยอ่ะโอ้ยเมาแล้วทำไงอ่ะแล้วเราต้องทำไงอ่ะโอ้ยมึนอยู่ไหนแล้วเนี่ยปีนเฉยไม่ต้องโดดโอเคขุดเหรอเพราะว่าเธอลองขุดให้มันเห็นแบบชัดเจนทั้งสี่มุมเดี๋ยวหาทางกลับก่อนโอเคจะทางกลับแล้ววู้ฮู้โอ้ยชอบอ่ะเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยอ่ะไม่งงแล้วอ่ะอันไหนพื้นดินอ่ะเธอโอเคได้พื้นดินแล้วงั้นเธอมาช่วยก่อนแล้วเราต้องขุดกันเล่นจนงงเลยอันไหนพื้นดินอุ้ยเธอมันลึกมากเลยอ่ะไปใกล้ไหนดีเขาขุดไม่ได้เฮ้ยชิปไก่แล้วเธอเราไปอยู่บนแรงน้ำถ่วงของมันเลยอ่ะสวยละโอ้ยเฉยเฉยอยู่เฉยเดี๋ยวนะจะปวดหัวตายก็วันนี้แหละเออเอาเข้าไปเออเราต้องใช้รถคันนี้ในการเนี่ยมันอยู่ไหนแล้ววะมึนหัวแล้วอ่ะอันไหนข้างล่างอันไหนข้างบนน่ะแล้วนึงขอลงพื้นก่อนอยู่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยจริงๆเราปีนรถอันนี้แล้วก็เคาะเจาะได้นะแต่อาจจะมึนไม่น่ามึนอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเฮ้ยนี่ไงแท่นหรือเปล่าขับลงไปหน่อยขับลงไปหน่อยลงไปเลยเหรอได้ใช่โอ้โหอะไรน่ะโอ้โหอะไรวะเออขับขึ้นไปไหมตอนนี้เราขึ้นมาเฮ้ยเราอยู่อีกฝั่งแล้วอ่ะเฮ้ยเธอใจเย็นใจเย็นกันเบรกอันนี้คือเราขึ้นมาจากข้างล่างนะฮะคือฝั่งที่เราทะลุขึ้นมาใช่ไหมไม่รู้งงไปหมดลงไหมลงก่อนไหม
ลงจากรถเหรออ่าฮะแล้วก็ไปเกาะตอนนี้เขาบอกว่าเรา encounter with infinite ก็คือเหมือนกับว่ามันคือไม่มีที่สิ้นสุดอะช้านะช้านะช้านะช้า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 ไฟจะดูดไหมเนี่ยไฟเยอะเหลือเกินว้ายเอ้ยพลังงานนี่คือเครื่องนั้นหรือเปล่าให้เราใส่ยังไงอะไม่นะเรามาแกนกลางโลกดิถ้าเราไม่มีอะไรเลยเหรอเพอร์บินขึ้นมาหน่อยนะขอลองไปข้างบนหน่อยเพอร์บินไปไงเห็นเขาไหมเดี๋ยวนะคือตอนเนี้ยเราเจอเครื่องแกนกลางโลกแล้วฮะแล้วก็โหงงได้เลยนะเนี่ยใช่แล้วก็เราต้องใช้สายต่อเพื่อเชื่อมพลังงานเป็นวงกลมอ่ะแต่ที่เรามีคือมันเป็นแบนน่ะเฮ้ยเราจะไปเอาหัวปลั๊กกลมๆมาจากไหนอ่ะเขาจะขึ้นไปหาเธอน่ะไม่ได้เธออย่ามาเราขึ้นไปหาเธอเดี๋ยวเขาขึ้นไปเขาลงมาแล้วเฮ้ยกลับมาเราอย่าลืมว่าเราอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราไอ้นั่นน่ะเราตายแน่เราหลงทิศแน่ๆถ้าเกิดเราแบบงงอ่ะแล้วคือตอนนี้รถเราอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้แหละมีอันเดียวรู้แล้วเราอยู่แท่งไหนอ่ะอยู่แท่งไหนมันมีหลายแท่งวิ่งแท่งนี้แหละอุ้ยแท่งไหนวะเนี่ยเธอก็หาเราไม่เจอหาเราไม่เจอเองนะคะโลกหมุนเป็นวงกลมแบบนี้นี่เองใช่แต่เขาหารถไม่เจอรถเหรอนั่นไงเจอรถแล้วเดี๋ยวเพิ่งลงไปเอ้าเธอไปไหนแล้วอยู่นี่เด้ออยู่นี่เธอมองอะไรอ่ะไม่มองไปมั่วเลยโอเคผมว่าวันนี้เราน่าจะต้องพักแค่นี้ก่อนผมว่าไม่แน่เนี่ยพาร์ทหน้าเราอาจจะต้องกลับไปข้างบนด้วยซ้ำแล้วก็ไปหาหัวปลั๊กที่มันมีหน้าตากลมๆแบบเนี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือปลั๊กแบบไหนใช่ไหมใช่ถ้าเป็นไปได้มันอาจจะต้องเอาอะไรมาปักเหรออันนี้เราก็ไม่มีทางรู้นะครับไม่มีไม่รู้เลยว่าสามารถเอาอะไรมาปักมันได้ตอนเนี้ยผมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากแค่แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คือได้แต่รอว่าพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่สำหรับพาร์ทนี้ผมกับบีคงต้องขอลาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะเกมแอชโชเนียใช่ฮะพาร์ทหน้าผมว่ามันต้องตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านี่ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ลืมกดกระดิ่งถ้าเกิดใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะว่าเราจะใช้หัวปักยังไงบ้างใช่ไหมโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคน